ซาตานตีตราตอนพิเศษหนึ่งลูกสาวเจ้านหนี้ห่งปีก่อนร่างสูงในชุดสูตรแบรนด์ดังกำลังนั่งหันหลังให้โต๊ะทำงานขาข้างหนึ่งยกขึ้นไข่ห้างสองมือประสานกันวางบนหัวเข่าอีกทีตาคู่คมมองผ่านกระจกด้านหลัง ที่เห็นภาพมุมสูงของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแววตาที่ไม่มีใครสามารถอ่านออกได้กระทั่งประตูห้องถูกผลักเข้ามาเก้าอี้ผู้บริหารราคาแสนแพงจึงถูกหมุนกลับมาเพื่อเผชิญหน้ากับลูกน้องคนสนิทได้ข่าวว่านายมนูนตายแล้วหรอคำรน เสียงทุ้มทรงอำนาจเอ่ยถามขณะที่คนถูกถามขยับมายืนที่หน้าโต๊ะทำงานของเขาเรียบร้อยแล้วครับนายเสียเมื่อคืนก่อนนี้เองครับชาปนากิจวันไหนวันอาทิตย์นี้ครับงั้นเตรียมรถด้วยฉันจะไปร่วมงานเจ้านายไม่กลัวว่าทางโน้นจะเห็นหรอครับคงไม่มีใครสนใจใครหรอกคนน่าจะเยอะแต่เพื่อความรอบคอบ ฉันจะไปกับนายแค่สองคนไม่ต้องให้ใครตามไปจะได้ไม่เอิกระเริกฉันไม่อยากให้เด็กคนนั้นเห็นฉันครับนายคำรนรับคำสั่งเจ้านายด้วยมาดอันเคร่งขืมแต่ก็มีความนอบน้อมอยู่ในทีแล้วลูกสาวนายมนูนเป็นยังไงบ้างถามพลางชำเลืองมองรูปของเด็กสาวในชุดนักเรียนมัธยมซึ่งวางอยู่บนโตะทำงานของตัวเอง น่าจะเคว้งอยู่พอสมควรครับไม่มีญาติที่ไหนเลยนอกจากครอบครัวของนายสาโรธคนสนิทของนายมนูนนั่นแหละครับแล้วนายจะให้ผมจัดการเรื่องนั้นเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวเสร็จงานศพ่อยว่ากันครับอัดพยักหน้าเป็นเชิงบอกคนของตนว่าหมดธุระแล้วคำรนจึงโค้งคำนับแล้วถอยห่างออกไปเจ้าของห้องทำงานใหญ่โตนั้นถอนหายใจเบา ก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบรูปถ่ายที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาดูแววตาที่เคร่งขรึมอ่อนโยนลงเล็กน้อยเมื่อทอดมองไปยังคนในภาพมัดไหมคือชื่อของเด็กสาวที่นายมนูนมาเสนอให้เป็นเจ้าสาวขัดดอกของเขาตอนแรกเขาก็ไม่คิดจะสนใจกระทั่งได้เห็นรูปใบนี้ที่คำรนหามาให้เขาเชื่อแน่ว่าหากเขาไม่รับ นายมนูนก็อาจจะไปเสนอเธอให้กับคนอื่นๆเขาจึงรับปากโดยให้เหตุผลกับนายมนูนและคำรนว่าสงสารเด็กโดยปิดบังความรู้สึกลึกๆของตัวเองเอาไว้อย่างมิดชิดรถคันหรูแล่นเข้ามาจอดในบริเวณวัดซึ่งเป็นสถานที่ประกอบชาปนากิจของนายมนูนล,ลูกนี่รายใหญ่ของเขาอาจ เลือกที่จะไม่เข้าไปทักทายเจ้าภาพแต่เลือกที่จะนั่งมองอยู่ห่างๆภาพของเด็กสาวหน้าตามหมดจดที่ร้องไห้จนตาแดงกำ่ำโดยมีผู้หญิงวัยกลางคนคอยกอดปลอบโยนอยู่ไม่ห่างนั้นสั่นคลอนความรู้สึกที่ไม่เคยหวั่นไหวของเขายิ่งนักมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนไหนแต่สำหรับเด็กคนนี้มันเป็นอะไรที่พิเศษไปหมด น่าสงสารนะครับนายคงไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะเอาอยัางไงกับชีวิตต,ตัวเองขาดทั้งพ่อขาดทั้งแม่จะรู้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าพ่อทิ้งภาระอะไรไว้ให้บ้างคำรนรำพึงขึ้นเบาๆโชคร้ายหน่อยที่มีพ่อแบบนี้แต่ก็ยังโชคดีที่มีเจ้านี่เป็นนายได้ข่าวว่าเพิ่งสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในกรุงเทพได้ นายเออจะให้เวลาเธอหรือเปล่าครับจะให้เธอเรียนก่อนหรือแต่งงานแล้วค่อยเรียนเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเขาต้องตัดสินใจเองอาจตอบอย่างเปิดใจโดยที่ตาไม่คลาดไปจากมัดไหมเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีคำรนเงียบเสียงลงอย่างรู้หน้าที่เขารู้ดีว่าตอนนี้สายตาและความคิดของคนเป็นนาย มุ่งไปที่ลูกสาวของนายมนูนคนเดียวเท่านั้นเสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นในตอนเช้าตรู่ทำให้ร่างกำยำในชุดนอนสีฟ้าลายทางควานมือไปหามือถือคู่ใจและเมื่อเห็นว่าคนที่โทรมาคือคำรนเขาก็กดรับทันทีวันนี้คือวันที่เขาส่งคนไปรับว่าที่เจ้าสาวหลังจากก่อนหน้านี้ ให้คนไปส่งข่าวแล้วดังนั้นคำรนจึงน่าจะโทรมาเรื่องนี้ว่าไงคำรนนายครับทางนั้นส่งเจ้าสาวตัวปลอมมากับเราครับคำรนซึ่งเป็นคนไปรับว่าที่เจ้าสาวของเจ้านายโทรมารายงานหลังจากแวะพักที่ปั๊มแห่งหนึ่งเขาเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าคนที่ขึ้นรถมาด้วยไม่ใช่มัดไหมแต่ก็ไม่คิดจะกระโตกกระตาก กระทั่งพาหญิงสาวคนนั้นมาถึงเกือบกลางทางและแวะพักเขาจึงได้โอกาสโทรหาเจ้านายงั้นหรอคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันพลางนึกถึงใบหน้าเนียนใสของเด็กสาวคนนั้นไม่คิดว่าจะเจ้าเล่นายจะให้ผมทำยังไงครับไม่เป็นไรเขาส่งใครมาก็รับคนนั้นมาฉันก็อยากจะเล่นเกมสนุกๆก,กับเด็กสันหน่อย อยากรู้เหมือนกันว่าจะเจ้าเล่กันได้สักแค่ไหนเธอคงอยากเรียนหนังสือคำรนพยายามจะชี้ให้เจ้านายเห็นถึงเหตุผลที่มัดไหมทำเช่นนั้นก็ปล่อยให้เขาเรียนไปส่วนนายรับผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็ไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับใครครับนายเป็นอีกครั้งที่คำรนรับคำสั่งของเจ้านายโดยไม่ถามถึงเหตุผล แต่กระนั้นก็ยังหวั่นใจแทนผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถและเด็กสาวอีกคนที่อยู่บ้านไร่ทั้งสองคนคงไม่รู้ว่าล้อเล่นอยู่กับใครหลังจากรับโทรศัพท์เสร็จร่างสูงก็ลุกจากที่นอนหยิบเอาเสื้อคลุมเนื้อดีมาสวมและผูกเชือกที่เอวไว้หลวมๆก่อนจะเดินลงไปชั้นล่างหยิบเอาแก้วเปล่าและไวน์ราคาแพงระยับขวดหนึ่ง เข้าไปจิบไวน์รอที่ห้องนั่งเล่นอีกเกือบสองชั่วโมงต่อมาคำรนกับลูกน้องก็เดินนำหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาข้างในพร้อมกับรายงานเขามาแล้วครับนายเสียงที่ดังขึ้นทำให้ร่างสูงหันมายกแก้วไวน์ที่อยู่ในมือขึ้นจิบแล้วใช้สายตาที่คมกริบราวกับใบมีดโกน มองผู้หญิงที่คนของตนพามาอย่างเพ่งพินิษและจำได้ว่าหล่อนคืออีกคนที่อยู่ข้างๆมัดไหมตอนอยู่ที่งานศพถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นลูกสาวของนายสาโรธหัวหน้าคนงานที่ไร่นั้นซึ่งเป็นคนที่มัดไหมสนิทด้วยที่สุดเธอชื่ออะไรเขาถามทั้งๆท,ที่รู้ดีอยู่แล้วแต่ก็อยากเห็นว่า คนที่มัดไหมส่งมาจะตีหน้าได้แนบเนียนแค่ไหนสาวรสค่ะเสียงหวานใสสมตัวตอบเขากลับมาอย่างนุ่มนวลแม้หล่อนจะพยายามควบคุมตัวเองแค่ไหนแต่เขาก็ดูออกว่าหล่อนตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยลูกสาวนายมนูนใช่ไหมค่ะฉันนึกว่าเธอจะเด็กกว่านี้ซะอีก เขาแซงดักคอจงใจให้คนเล่นไม่ซื่อหนาวหนาวร้อนร้อนเล่นเออคือแต่ก็ช่างเถอะยังไงเธอก็มาแล้วตอนแรกฉันนึกว่าเธอจะหนีไปซะอีกเขารีบตัดบทเหมือนกับไม่ใส่ใจคำพูดของตัวเองเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นนะหนูน้อยทั้งสองหากรีบต้อนให้หนูริ่งจนแต้มเร็วนักมันก็ไม่สนุกนะสิ ทั้งเสาวรสและมัดไหมจะต้องได้รับบทเรียนเพื่อให้หลับจำกันก่อนเขาถึงจะหงายไพ่ใบสุดท้ายให้ทั้งคู่ได้เห็นรถไม่หนีหรอกค่ะยังไงรถก็ต้องรักษาสัญญาของพ่อเพื่อไร่เพื่อคนงานของรถดีฉันชอบคนมีสัจจะแต่เกลียดการโกหกที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้เธอรู้ไว้นะเสาวรส ในฐานะที่เธอจะมาเป็นเมียฉันอย่าทำในสิ่งที่ฉันไม่ชอบถ้าไม่อยากเดือดร้อนนั่นเป็นคำค่าโทษไกลๆคล้ายๆกับเป็นการเตือนเหยื่อให้รับมือให้ดีเพราะทั้งหล่อนและเจ้าสาวตัวจริงของเขาได้ทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบเรียบร้อยแล้วค่ะรถจะจำไว้เธอดูว่าง่ายดีนี่สาวรถฉันชอบคนแบบนี้ละ่ะ ฉันจะให้เวลาเธอปรับตัวให้เข้ากับฉันและคนที่บ้านหลังนี้ก่อนหลังจากนั้นฉันถึงจะจัดงานแต่งงานเธอโอเคหรือเปล่าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ตามฉันมาฉันจะพาไปรู้จักกับคนในบ้านอาจก้าวนำเจ้าสาวตัวปลอมไปยังห้องโถงโดยที่สาวรสไม่รู้เลยว่าตอนนี้หล่อนได้ก้าวเข้ามาในเกมของเขาเต็มตัวแล้ว เขาใช้เวลาอยู่ในห้องโถงไม่นานบอกกล่าวคนของตัวเองว่าเสาวรสคือว่าที่เจ้าสาวของเขาหลังจากนั้นก็ส่งหล่อนให้กับทีระน้องชายบุญธรรมของเขาช่วยดูแลแม้จะดูเหมือนเป็นการไหว้วานทั่วไปแต่มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่ามันคือการจงใจของตัวเขาเอง เวลาผ่านไปกว่าสองสัปดาห์อย่างค่อนข้างเชื่องช้าสำหรับคนที่รอคอยจะลงมือทำอะไรบางอย่างคำรนถูกเจ้านายเรียกให้ไปพบอีกครั้งหลังจากที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสาวน้อยอย่างไม่คลาดส,สายตาตามคำสั่งของอัดมาระยะหนึ่งเป็นยังไงบ้างคำรนช่วงนี้คุณมัดไหมยังอยู่ในช่วงกิจกรรมรับน้องครับ เลิกจากกิจกรรมก็กลับหอพักเลยไม่ได้แวะไปที่ไหนแต่บางวันก็มีเพื่อนมาส่งที่หอครับคำรนรายงานความเคลื่อนไหวของเด็กสาวให้เจ้านายทราบตามที่ตัวเองเห็นมาผู้หญิงหรือผู้ชายเสียงที่ถามเข้มขึ้นเล็กน้อยผู้ชายครับแต่น่าจะเป็นเพื่อนกันธรรมดาเพราะยังไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกัน นอกจากมาส่งที่หอพักเท่านั้นครับฉันต้องการให้มัดหมย้ายออกจากหอพักและเข้ามาอยู่ในบ้านของฉันอย่างเร็วที่สุดคราวนี้อัดออกคำสั่งอย่างไม่ลังเลตอนแรกเขากะจะรอให้ครบเดือนก่อนเพื่อไม่ให้มัดหมกับเสาวรสไหวตัวทันว่าเขาระแคะระคายเรื่องแล้วแต่ได้ยินเช่นนี้ก็คงรอไม่ได้แล้วได้ครับ เดี๋ยวผมจะจัดการให้เลยเอาให้แนบเนียนที่สุดนะคำรนผมรับรองครับเย็นนี้ฉันหวังว่าจะได้รับข่าวดีผมจะไม่ทำให้นายผิดหวังครับคำรนรับปากอย่างหนักแน่นเช่นเดียวกับทุกครั้งก่อนจะกลับออกไปเพื่อจัดการธุระของตัวเอง ร่างสูงในชุดเสื้อยืดคอวีสีขาวค่อนข้างรัดรูปอวดหุ่นอันสมส่วนของตัวเองท่อนล่างเป็นกางเกงขายาวผ้ายืดเนื้อนิ่มสีเข้ากับเสื้อเป็นชุดที่อัดมักจะใส่อยู่บ้านแต่กระนั้นมันก็ดูดีไปหมดเมื่ออยู่บนรูปร่างอันหล่อล่ำสมส่วนของเขาอัดไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ของตัวเองมากนะัก ตอนนี้เขาพาตัวเองมายืนดักรอสาวรสอยู่ที่หน้าบ้านเพราะคำรนส่งข่าวมาว่าจัดการธุระที่เขาสั่งเรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าอีกไม่นานสาวรสจะต้องออกไปหามัดใหมเป็นแน่และก็เป็นจริงดังที่เขาและคำรนคาดไว้เพราะตอนนี้สาวรสกำลังเดินลงมาจากชั้นบนของบ้านอย่างเร่งรีบแต่ก็ระแวดระวัง คล้ายกับไม่อยากให้มีคนรู้ว่าหล่อนจะออกนอกบ้านนั่นเธอกำลังจะไปไหนสาวรสสะดุง้งเพราะความตกใจเมื่อจูจ่ๆเขาก็ถามขึ้นพร้อมกับก้าวออกมาดักหน้าเออคือรถจะออกไปข้างนอกค่ะช่วยตอบให้มันแคบลงกว่านั้นได้ไหมเขาไล่ตอนให้หล่อนตอบตรงประเด็น ซึ่งเป็นวิธีที่เขาถนัดในการกดดันคนพอดีลูกสาวคนงานที่ไร่ที่มาเรียนในกรุงเทพเพิ่งโทรมาบอกรถว่าห้องถูกงัดค่ะรถก็เลยจะไปดูแกนะค่ะลูกสาวคนงานที่ว่านั่นคงจะหมายถึงมัดไหมสินะเพราะห้องของมัดไหมเพิ่งจะถูกงัดโดยฝีมือคนของเขาโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของหอพัก แล้วจะไปยังไงไปแท็กซี่ค่ะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันจะขับรถพาไปเองเขาบอกเสร็จก็ก้าวนำไปยังรถปิดโอกาสการปฏิเสธของเสาวรสเมื่อหล่อนขึ้นมานั่งหน้าคู่กับเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามแค่พอเป็นพิธีว่าหอพักของลูกสาวคนงานที่ว่านั้นอยู่ตรงไหนทั้งๆที่เขารู้ดีอยู่แล้วเพราะจุดหมายที่ว่านั่น คือจุดหมายของเขาเช่นกันอีกไม่นานเราก็จะได้เจอกันแล้วมัดไหมรอหน่อยนะแม่เด็กจอมเจ้าเล่ห์ของเขา